1 2 3กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว Call of Duty Thailand ทุกคนครับผมเปากิ้งกัปตันทีม TBNR ครับที่ได้แชมป์ Call of Duty Modern Warfare ล่าสุดนั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการยิงมัลติเพเยอร์หรือวอร์โซนครับเทคนิคที่ว่านี้ก็คือการ P5 นะครับการ P5 ก็คือการยิงดักล่วงหน้าก่อนที่ศัตรูจะมาครับเป็นกรณีที่เราเดาได้ว่าศัตรูต้องมาข้างหน้าเราแน่ๆเราก็เลยยิงดักก่อนซึ่งการ P5 จะเป็นยังไงครับไปดูคลิปกันครับผมใกล้โคตร